อุ้ยโอ้โหโอ้ยฟินโอ้ยอยากกินใช่ปะอาพี่ฟินผัดกันกินไหมน้องฟิวถ้าจะเลียขนาดนั้นนะไม่ต้องแบ่งพี่ก็ได้นะเก็บไว้กินเองเถอะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาทำคลิปน้องใจดี vs น้องขี้งกค่ะใช่แล้วค่ะและคลิปก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราสองคนได้มาทำคลิปเป็นพี่ใจดี vs พี่ขี้งกไปนะคะก็มีน้องๆหลายๆคนอ่ะมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะว่ามีพี่นิสัยแบบไหนกันบ้างถูกต้องเมนเยอะนะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าค่ะว่าน้องสาวเนี่ยจะมีนิสัยใจดีและขี้งกแบบไหนกันใช่ค่ะไปดูกันเลยไปกันค่ะวันนี้วันหยุดสบายจังเลยเรานั่งกินขนมดูการ์ตูนแม่ซื้อขนมมาให้เยอะมากเลยช่วงเนี้ยแม่สายเปขนมเยอะขนาดนี้เมื่อไหร่จะกินหมดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกกินเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดเองแหละน้องฟิวทำอะไรอ่ะดูการ์ตูนอยู่พี่ฟิล์มกินขนมด้วยดีเลยน้องฟิวขนมมีเยอะเปล่ามีเยอะพี่ฟิล์มนี่แม่ซื้อมาให้พี่ฟิล์มกินเปล่าดีเหมือนกันน้องฟิวงั้นพี่ขอกินหน่อยพี่ฟิล์มเอาอันไหนเลือกเลยเอาช็อกโกแลตก็ได้น้องฟิวอันนี้เหรอพี่ฟิล์มใช่โอ้ยขอบคุณนะน้องฟิวที่แบ่งไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอันเดียวจะพอหรอช่วยน้องฟิวกินหน่อยสิเอาอีกไหมอุ้ยแค่นี้ก็พอแล้วน้องฟิวเอาไปเถอะพี่ฟิล์มอุ้ยน้องฟิวมันเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรหรอกโอ้ยน้องฟิวเยอะไปแล้วอุ้ยน้องฟิวใจดีมากเลยไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มพวกเราพี่น้องกันต้องแบ่งกันขอบคุณมากเลยนะน้องฟิวน้องฟิวใจดีที่สุดเอาอีกไหมพี่ฟิล์มอุ้ยพอก่อนน้องฟิวแค่นี้ก็ล้นเล่าจ้าน้องฟิวการ์ตูนเรื่องนี้สนุกจังเลยอ่ะพี่ไม่เคยดูเลยนะตอนใหม่พี่ฟิล์มอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมพี่ถึงยังไม่เคยดูตอนใหม่นี่วันนี้แม่ซื้อขนมมาให้เยอะมากเลยจะกินหมดไหมเนี่ยกลัวพี่ฟิล์มมาแย่งจังแม่ก็ซื้อมาให้เยอะแยะเมื่อไหร่จะกินหมดเนี่ยถ้าวันนี้กินไม่หมดต้องเก็บไว้กินวันหลังอีกแล้วถ้าพี่ฟิล์มมาเห็นแล้วพี่ฟิล์มขอทำไงดีถ้าแบ่งพี่ฟิล์มไปก็เหลือนิดเดียวสิอย่างนี้ต้องแอบพี่ฟิล์มละเดี๋ยวพี่ฟิล์มเห็นนั่งกินขนมดูการ์ตูนชีวิตดีดีน้องฟิวทำอะไรอยู่วะก็นั่งดูหนังปกติไงพี่ฟิล์มอุ๊ยน้องฟิล์มมีของกินด้วยเหรอมีห่อเดียวไอ้พี่ฟิล์มพี่ขอชิมหน่อยสิไม่อะพี่ฟิล์มเดี๋ยวหมดน้องฟิล์มมีห่อเดียวนะพี่ฟิล์มก็แบ่งพี่หน่อยจะเป็นไรไปน้องฟิล์มชิ้น2ชิ้นเองไม่หมดหรอกไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเหลืออย่างนี้เดียวพอหมดปุ๊บน้องฟิล์มก็ไม่มีอะไรกินอีกน้องฟิล์มจะขี้งกไปไหนเนี่ยนี่พี่นะไม่ได้งงพี่ฟิล์มมันเหลืออยู่นิดเดียวน้องฟิล์มก็กินไม่อิ่มถ้าพี่ฟิล์มอยากกินขับรถไปซื้อเองสิพี่ฟิล์มก็ขับรถเป็นนี่ไม่ไปหรอกน้องฟิล์มดูแดดสิร้อนขนาดนี้พี่ไม่ออกหรอกถ้าพี่ฟิล์มไม่ออกไปก็ไม่ต้องกินน้องฟิล์มอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแต่ไกลเลยนะน้องฟิล์มงั้นพี่ไม่กินแล้วพี่จะนั่งดูหนังน้องฟิล์มอะไรอะขนมเต็มเลยไหนบอกมีนิดเดียวไงอะไรพี่ฟิล์มนี่ของฟิล์มน้องฟิล์มมาซื้อมานะน้องฟิล์มไหนบอกมีนิดเดียวนี่เต็มเลยมีตั้งเยอะแบ่งพี่นิดเดียวจะเป็นไรไปอันนี้มีนิดเดียวนะพี่ฟิล์มมีอยู่7-8ห่อเองแล้วมันน้อยตรงไหนอะน้องฟิล์มพี่ฟิล์มน้องฟิล์มต้องเก็บไว้กินตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นตอนหัวค่ำตอนกลางคืนก่อนนอนตอนดึกตีหนึ่งตีสามตีห้าน้องฟิล์มไม่คิดจะนอนหน่อยเหรอกินอย่างเดียวเลยอะก็ของมันมีเยอะต้องเก็บไว้กินทั้งวันไงน้องฟิล์มไหนเมื่อกี้บอกพี่ว่ามีนิดเดียวไงอย่างนี้แปลว่างกนะสิงกกับพี่เหรอก็แล้วแต่จะคิดแต่หนูไม่ให้จบปะไม่เป็นไรหรอกน้องฟิล์มกินไปอ้วนคนเดียวแล้วกันขี้งกวันนี้ต้องนั่งจดรายงานอีกแล้วเบื่อจังเนี่ยแม่เพิ่งสั่งงานบ้านมาเราต้องทำหลายอย่างด้วยเนี่ยขอจดไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลืมปากกาหมึกหมดอ่ะจดต่อไม่ได้แล้วอ่ะน้องฟิวพิมพ์ปากกาหน่อยสิหมึกพี่หมดอ่ะพี่ฟิมปากกาหมึกหมดเหรอใช่น้องฟิวมีพิมพ์สักแท่งเปล่ามีสิพี่ฟิมจะเอาสีอะไรเอาสีน้ำมันก็ได้น้องฟิวได้สิพี่ฟิมอ่ะให้พี่เลือกเลยน้องฟิวใช่พี่ฟิมพี่ฟิล์มปากกาหนูมีเยอะมากเลยอยากได้แห้งไหนเอาไปเลยน้องฟิล์มใจดีมากเลยเนี่ยที่ให้พี่ยืม
อุ้ยน้องฟิวมีปากกาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเลือกไม่ถูกเลยจะยืมแท่งไหนเลือกได้เลยพี่ฟิล์มของน้องฟิวมีเยอะเลือกไปเลยแท่งหนึ่งน้องฟิวพี่ยืมแท่งนี้นะได้เลยพี่ฟิล์มน้องเราเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนี่ยสงสัยพี่ฟิล์มไม่มีปากกาแน่เลยของเราตรงนี้ก็มีหยิบเอาไปให้พี่ฟิล์มสัก5แท่งดีกว่าได้แล้ว5แท่งเดี๋ยวเอาไปให้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมีปากกาใช้หรือเปล่าไม่มีหรอกน้องฟิวก็มีแค่แท่งนี้แหละที่น้องฟิวให้ยืมพี่ฟิล์มน้องฟิวให้พี่ฟิล์ม5แท่งขอบคุณนะน้องฟิวให้พี่ยืมมาตั้ง5แท่งแน่น้องฟิวเนี่ยเป็นน้องที่ใจดีมากเลยนะไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพวกเราพี่น้องกันน้องฟิวให้ขอบใจมากเลยนะน้องฟิวงั้นเดี๋ยวพี่จะเก็บไปใช้วันก่อนลืมจดตารางสอนเลยต้องมาจดวันนี้แม่ใช้ให้ไปซื้อของที่ตลาดแม่บอกว่าต้องซื้อของหลายอย่างมากเลยเราก็ต้องจดไว้ก่อนละกันจะได้ไม่ลืมน้องฟิวปากกาพี่มึงหมดอ่ะขอยืมปากกาหน่อยสิพี่ฟิวปากกาของหนูมีแท่งเดียวเองให้ยืมไม่ได้หรอกน้องฟิวแล้วในกระเป๋านั่นน่ะไม่มีหรอกระเป๋าใบนี้ใส่ของใช้ส่วนตัวน้องฟิวในถุงนั้นน่ะพี่เห็นน้องฟิวใส่ดินสอปากกายังลงไปตั้งเยอะไม่ใช่หรอจำผิดแล้วน้องฟิวมีอันนี้2ใบแล้วอันนี้ใส่อะไรน้องฟิวก็ของใช้ส่วนตัวไงพี่ฟิวงั้นพี่ขอดูหน่อยได้ไหมไม่ได้พี่ฟิวก็บอกแล้วว่ามันคือของใช้ส่วนตัวน้องฟิวงั้นพี่ขอยืมปากกาที่น้องฟิวใช้ได้เปล่าแบบนึงพี่ฟิวปากกาแท่งนี้ต้องใช้จดตารางสอนไม่ว่างน้องฟิวแต่แม่ใช้พี่ไปซื้อของที่ตลาดอะซื้อของตั้งหลายอย่างพี่ต้องจดไว้เดี๋ยวพี่จำไม่ได้ขอยืมหน่อยนะน้องฟิวแบบเดียวไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มเดี๋ยวหมึกหมดน้องฟิวไม่มีปากกาใช้น้องฟิวจะงกอะไรเนี่ยพี่แค่ขอยืมแบบเดียวเองไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มเนี่ยของส่วนตัวน้องฟิวเดี๋ยวแม่ก็มองว่าพี่หลอกขอยืมแบบเดียวเถอะนะน้องฟิวไม่เห็นใจพี่หรอก็ไม่เกี่ยวกับหนูนี่พี่ฟิล์มโดนว่าหนูไม่ได้โดนซะหน่อยน้องฟิวขี้งกกับพี่ขนาดนี้นะจำไว้เลยดูดิน้องฟิวพี่น้องคู่อื่นเขานะพี่ขอยืมอะไรน้องก็ให้แต่ดูน้องฟิวสิขอยืมนิดขอยืมหน่อยก็ทำเป็นงกน้องฟิวเนี่ยไม่ไหวเลยนะเป็นน้องที่ขี้งกมากวันนี้อากาศร้อนกินไอติมหน่อยดีกว่าจะได้ชื่นใจลดลิ้นจี่ด้วยหอมน้องฟิวมีไอติมทานด้วยเหรอใช่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเพิ่งซื้อมาน้องฟิล์มแบ่งพี่ทานด้วยสิอากาศร้อนแบบนี้พี่อยากทานของเย็นๆก็ได้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเอาไปเลยแท่งนึงน้องฟิล์มให้พี่เหรอใช่แล้วน้องฟิล์มจะกินอะไรอ่ะถ้าให้พี่มาหมดเลยไม่เป็นไรพี่ฟิล์มน้องฟิล์มยังมีอีกแท่งนึงงั้นเดี๋ยวพี่เอาแท่งใหม่ก็ได้น้องฟิล์มน้องฟิล์มก็ทานแท่งนี้ไปไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มเดี๋ยวหนูเดินไปเอาแท่งใหม่น้องฟิล์มอ่ะน่ารักที่สุดเลยแถมใจดีด้วยไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพวกเราพี่น้องกันน้องฟิล์มใจดีที่สุดขอบใจนะน้องฟิวไม่เป็นไรพี่ฟิล์มวันนี้อากาศร้อนมีไอติมทานคงจะชื่นใจนะเนี่ยเราแค่ดมก็ฟินแล้วน้องฟิวทานอะไรอ่ะไอติมพี่ฟิล์มมีอีกเปล่าน้องฟิวพี่อยากทานอ่ะไม่มีพี่ฟิล์มมีทางเดียวนี่แหละงั้นแบ่งพี่กินบ้างดิน้องฟิวไม่พี่ฟิล์มมีอันเดียวหวงให้ได้ไงงั้นก็แบ่งกันกินก็ได้น้องฟิวพี่ฟิล์มจะกินใช่ไหมใช่น้องฟิวแบ่งพี่กินหน่อยถ้างั้นขอหนูกินก่อนนะได้น้องฟิวไม่เป็นไรเฮ้ยโหโอ้ยฟินโอ้ยอยากกินใช่ปะพี่ฟิล์มผัดกันกินไหมน้องฟิวถ้าจะเลียขนาดนั้นนะไม่ต้องแบ่งพี่ก็ได้นะเก็บไว้กินเองเธอนี่หนูห้าแล้วนะพี่ฟิล์มน้องฟิวรู้ตัวไหมว่าน้องฟิวขี้งกมากพี่ฟิล์มมาว่าหนูงกได้ไงก็แบ่งให้กินแล้วไงแต่ไม่กินเองเลียขนาดนี้ใครจะไปกินลงน้องฟิวพี่ไปแล้วน้องฟิวขี้งกขนาดนี้ไม่มีใครครบหรอกจะมาว่าเรางกได้ไงก็เราซื้อมากินเองช่วงนี้ปิดเทอมไม่ได้ไปไหนอยู่แต่บ้านดูคลิปฟิล์มฟิวดีกว่าสนุกดีพี่น้องคู่เนี้ยเขาน่ารักมากเลยคนพี่ก็ตลกคนน้องก็น่ารักส่วนแม่ก็อ้วนตุ้ยนุ้ยครอบครัวเนี้ยแฮปปี้จริงๆสมกับชื่อช่องเลยดูทั้งวันก็ไม่เบื่อช่องฟิล์มฟิวเนี่ยน้องฟิวมีเสื้อผ้าพี่ยืมไหมเสื้อผ้าอะไรอ่ะพี่ฟิล์มก็พี่จะไปข้างนอกน้องฟิวพี่อยากได้เสื้อผ้าที่ดูดีดูดีหน่อยของพี่ซักอยู่ยังไม่แห้งดูดียังไงพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เข้าใจก็แบบใส่ไปเดินห้างไงน้องฟิล์มแบบเสื้อแขนยาวอะไรแบบเนี้ยได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิล์มไปเอามาให้เลือกพวกเราใส่เสื้อเบอร์เดียวกันอยู่แล้วอุ๊ยน้องฟิล์มใจดีมากเลยเนี่ยที่ให้พี่ยืมรอแป๊บนึงนะได้น้องฟิล์มน้องฟิล์มนี่น่ารักเนาะไม่หวงของด้วยขออะไรก็ให้ยืม
พี่ฟิล์มได้แล้วเอาตัวไหนวีโนฟิลมีแต่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักอะนี่แขนยาวนี่ก็แขนยาวสีเหลืองสวยนะใส่ไหมพี่ว่าเอาสีม่วงตัวนี้ก็ได้น้องฟิลเป็นแบบรูดซิปได้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเอาไปใส่เลยขอบใจมากน้องฟิลได้พี่ยืมไม่เป็นไรค่ะน้องฟิลเนี่ยใจดีจริงๆเลยนะที่ให้พี่ยืมเสื้อไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพวกเราพี่น้องการแบ่งปันกันได้โอเคน้องฟิลงั้นพี่เปลี่ยนเสื้อก่อนนะได้พี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่เอามาคืนช่วงนี้ปิดเทอมหยุดแต่บ้านเบื่อจังเลยเราดูที่ฟิล์มฟิลดีกว่าสนุกดีชื่อฟิลน่ารักน่ารักส่วนคนพี่นะไม่สวยเท่าไหร่เลยน้องฟิลมีเสื้อพี่ยืมไหมเสื้ออะไรอ่ะพี่ฟิล์มเสื้อไปเที่ยวอะไรงี้ไงพี่ขอยืมหน่อยสิของพี่ซักอยู่ยังไม่แห้งเสื้อแล้วทำไมต้องมายืมหนูอ่ะก็เราใส่เสื้อไซส์เดียวกันไงน้องฟิลก็พี่ซักอยู่ยังไม่แห้งเอาไม่ได้ไงพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มก็ใส่อยู่มายืมหนูทำไมเห็นน้องฟิลมีตั้งหลายตัวขอยืมหน่อยสิพี่ฟิล์มเสื้อผ้ามันเป็นของส่วนตัวให้ยืมได้ไงน้องฟิลอย่างงกสิขอยืมหน่อยวันเดียวเองไม่ไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มน้องฟิลหวงถ้าพี่ฟิล์มอ่ะเอาไปใส่แล้วเลอะทำไงพี่ใส่ไม่เลอะหรอกน้องฟิลแล้วถ้าเกิดเลอะล่ะรับผิดชอบได้เปล่าน้องฟิลจะขี้งกอะไรกับพี่ขนาดนี้ไม่ได้งกแต่ไม่ให้ยืมก็นั่นแหละเรียกว่างกงกตรงไหนของฟิลแท้แค่ไม่ให้ยืมก็ว่างกได้เหรอแถวบ้านพี่เขาเรียกว่างกแหละน้องฟิลแบบเนี้ยน้องฟิลเดี๋ยวนี้ขี้งกจังเลยนะขอยืมหน่อยก็ไม่ได้ขี้งกของก็ของของเราพอเราไม่ให้ก็บอกว่าขี้งกงงไม่ได้งกนะแต่แค่ไม่ให้ยืมก็มันของของเราวันนี้นะคะเราสองคนค่ะได้มาทำคลิป VS นะคะก็คือน้องใจดี VS น้องขี้งกค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีน้องสาวหรือน้องชายที่นิสัยใจดีหรือขี้งกแบบไหนก็เม้นบอกเราด้วยนะใช่ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มขี้งกหรือใจดีคะก็ทั้งสองค่ะปนๆกันไปนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัว